รรค์เมืองไทยนะจะบอกให้น่าจะบอกให้ของเราวันนี้ขึ้นมาที่ยอดภูเรือของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมาชมความงามของธรรมชาติมากันจะหลายพื้นที่ครับอันนี้มาจากไหนครับหนุ่มโคราชครับสาวศรีสะเกษค่ะบนราชธานีแต่สาวที่ดังที่สุดคือสาวศรีสะเกษเพราะว่าที่นั่นเป็นการสร้างหนังเรื่องอะไรนะฮะเรื่องอะไรนะสับเปลือทุกคนมาที่นี่ก็เชื่อว่าสุขภาพดีนะเพราะอากาศบริสุทธิ์มากเลยใช่ไหมคุณหมออากาศดีอากาศบริสุทธิ์แต่ PM 2.5 น้อยมากเลยครับคุณหมอเคยขึ้นมาเมื่อ36ปีที่แล้ว36ปีที่แล้วจุดนี้เลยครับเป็นไงบ้างช่วงนั้นต่างแค่บ้างแค่ไหนครับช่วงนั้นจำได้ว่านั่งรถมาหัวสั่นหัวคลอนแล้วก็มาถึงบนนี้เลย เรามากันตอนที่มันอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะ15องศาอันนี้ขยับขึ้นมานิดนึงเป็น17ละแต่รู้สึกหนาวกว่าเดิม นี่คือธรรมชาติที่คนในเมืองใฝ่แล้วก็ทวินหานะครับจังหวัดเลยเขาบอกไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วเป็นไงฮะเรามาถึงแล้วแต่ชวนนะครับชวนให้มาเที่ยวเมืองไทยมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะมากโดยเฉพาะจังหวัดเลยมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเลยครับครับแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนั้นมีสิ่งดีๆซ่อนใส่อยู่มากมายหยิบจับมันมาแล้วก็สร้างเงินหมุนเวียนซึ่งเชื่อว่าพี่น้องทำอยู่แล้วนะจะบอกให้ดีใจได้ไปภูเรือไม่ได้มากินเกลือแต่มาชมธรรมชาติสวยสุดและสะอาดโอ้โหธรรมชาติพี่ภูเรือนั่นแหละว้าวสีสันเมืองไทย